าสิบสิบสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้พระราชทานแก่ประวิตรรัตนเพียรในโอกาสที่มีอายุครบ5รอบ60ปียังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นขณะนี้พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมชณ์ณอยุธยาองคมนตรีนอนป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลจุฬาคำคมจากปากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสัปดาห์นี้มีว่าผมไม่ไปไหนอยู่แล้วตราบใดยังไม่สงบก็จะอยู่พูดไปตรงนี้เดี๋ยวจะขวัญเสียรัฐบาลไปแน่เลิกดีกว่าแบบนี้ไม่ได้บอกตรงนี้ไม่สงบไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ไปในมุมมองของลัดดาชาตรีโสพลพนิชประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพคงแต่งตั้งเดชาตุลานันท์กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารที่ว่างลงสืบแทนอดีตรองนายกรัฐมนตรีโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัฐผู้พึ่งถึงแก่อนิจกรรมกล่าวสำหรับวาปีพิรมพักดีคงต้องพักงานอีกนานวันเพราะอาการป่วยด้วยโรคประสาทตาอักเสบงานชาปนกิจนารีเจริญพานิชมารดาปิรันธนาคลี่ขจายคู่สมรสของสุภาพคลี่ขจายมีไปเรียบร้อยที่วัดชนประธานลังสริตเมื่อ12มิถุนายนพลตำรวจตรีอดีตงามจิตสุขศรีกับมาดามจุฑารัตน์ต่างชื่นอกชื่นใจกับบุตรสาวคนเก่งสุชันศินีงามจิตสุขศรีนิสิตปี3คณะนิติศาสตร์จุฬาได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่สวนสนุกในมณรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาช่วงปิดเทอมนี้เป็นเวลา12สัปดาห์หรือ3เดือนครอบครัวทัศพลเบลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนขายหุ้นแอร์เอเชียทั้งหมดให้วิชัยศรีวัฒนประภาคิงพาวเวอร์ฮุบแอร์เอเชียหลังขายหุ้นรวมทั้งสิ้นกว่า 1,891.59 ล้านหุ้นหรือ 39% ของหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 4.20 บาทสตางค์มูลค่าเกือบ 8,000 ล้านบาทขณะที่ทัศพลเหลือหุ้นแค่ 242.5 ล้านหุ้นคิดเป็น 5% เท่านั้นอีกข่าวลือคือข่าวนุ่นวรนุชพิรมพักดีกับต๊อดปิติพิรมพักดีเตียงหักจนเป็นข่าวขำเรื่องนางเอกอักษรย่อถูกสามีไฮโซซุอีหนูจนเมียนางเอกทนไม่ไหวอยากหย่าแต่ถูกแม่สามีห้ามเพราะไม่อยากให้เสียชื่อความจริงยังรักกันดีอยู่พร้อมยกแม่ผัวคืออรุณีพิรมพักดีบุตรพันเอกหารสุขสมสถานเพื่อนนักเรียนในร้อยเทคนิครวมรุ่นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้เป็นแม่สามีแห่งชาติเห็นชื่อนักบินหญิง5คนแรกที่ผ่านการทดสอบความสามารถและได้รับเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรหญิงเหล่านักบินของกองทัพอากาศประกอบด้วยว่าที่เรืออากาศโทหญิงการชนกจัญญารักษ์ว่าที่เรืออากาศโทหญิงพีรศรีจักไพศาลเรืออากาศตรีหญิงชนาการสอนจ้านและชนนิสาสุภาวรรณพงษ์นับเป็นครั้งแรกที่มีนักบินหญิงมาร่วมปฏิบัติภารกิจของกองทัพถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกองทัพอากาศแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถและมีบทบาทในสังคมไทยและสังคมทหารนวลชวีประสุตานนท์ถึงแก่กรรมสิริรวมอายุ93ปีเป็นนวลชวีประสุตานนท์มารดาของเสรีรัตน์เบญจวรรณประสุตานนท์กับศรีวิไลวีรการมุสิกพงศ์การพระราชทานเพลิงมีไปแล้วที่วัดสระเกศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเที่ยงวันนี้19มิถุนายนนำอัฐิไปลอยอังคารที่สัตหีบเมื่อพบพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ที่ปีนี้มีอายุ62แล้วมีผู้ถามถึงบุตรชายคือหนุ่มโอมปันธพลประสานราชกิจนักร้องนำวงค็อกเทลที่ออกซิงเกิลใหม่ได้รับคำตอบว่าเขาไม่อยากรับราชการแต่ขอให้เป็นคนดีตอนนี้กำลังสอบเนติบัณฑิตอยู่เหลืออีก3ตัวก็ให้กำลังใจเขาจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เพิ่งจบการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตนเองได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นและรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจากพลเอกจรัญกุลวณิชนายกสมาคมด้วยวนิดาอิสรางกูลณอยุธยาจองห้องพักที่แรนโชชานวีรีสอร์ทให้ญาติมิตรในตระกูลเกือบร้อยคนเพื่อจัดงานรวมญาติมิตรที่นั่นในเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะมาถึงพลเรือเอกทวีศักดิ์โสมาภาเคยบอกกับลัดดาก่อนเกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือว่าจะไม่เล่นการเมืองแต่จะเล่นนกเล่นปลาเล่นเต่าแล้วก็เป็นจริงอย่างว่าณวันนี้ที่บ้านพักย่านบางพลีท่านมีความสุขด้วยการเล่นปลาเล่นนกเล่นเต่าจำนวนรวมกว่า 1,000 ตัววันนี้เมื่อปี2546เช่นกันคอลัมน์ลัดดาซุบซิบรายงานข่าวว่าแคทเธอรีนอิงลิสปฏิเสธสัมพันธภาพระหว่างเธอกับกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริบุตรประยุทธ์มหากิจสิริว่าอยากเป็นแค่เพื่อนแต่ฝ่ายชายหนุ่มกึ้งกลับต้องการความสัมพันธ์ให้มากกว่านั้นวันนี้เมื่อปี2546เช่นกันเป็นวันจากไปในอาการสงบด้วยโรคมะเร็งร้ายของนวนิชพร้อมพันธ์คู่สมรสของนิพนธ์พร้อมพันธ์ที่บ้านใหม่บางปะอินอยุธยาที่ผู้ตายออกแบบก่อสร้างเองและวันนี้ที่19มิถุนา2546เช่นกันพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลเพิ่งสมรสกับเฮอร์เบิร์ตไซมอนอัครมหาเศรษฐีพาสามีมาเมืองไทยครั้งแรกเฝ้ารับพระราชทานพรจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วปล่อยเต่าใหญ่9ตัวปลาหมอ9ตัวกับหอยขม9กิโลลงแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าโรงแรมโอเรียนเต็นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดเผยว่าจะไม่ให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพราะมีหน่วยงานของภาครัฐดำเนินการอยู่แล้วส่วนที่นปช.จะเชิญองค์กรระหว่างประเทศมาสังเกตการศูนย์ปราบโกงประชามตินั้นก็ไม่ควรเพราะเป็นเรื่องภายในประเทศทำไมต้องเอาใครเข้ามาวุ่นวายหากนปช.เดินหน้าตั้งศูนย์ปราบโกงต่อผมไม่ให้เดินพอแล้วหยุดเถอะผมขอร้องไม่เอาหากเดินหน้าต่อผมก็มีมาตรการทางกฎหมายดำเนินการไปดูว่าผิดอะไรหรือไม่หากผิดก็ว่าไปตามนั้นแต่ตอนนี้ผมขอร้องก่อนหากจะตั้งแบบนี้ใครๆก็ตั้งขึ้นมาได้แบบนี้ประเทศก็ยุ่งไม่เช่นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีไว้ทำไมยุบและตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแทนหรือลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงร่วมเลี้ยงรับรองงานฉลองมงคลสมรสพระราชทานคณัตวันอัศวะจงรักกับนายแพทย์สุรพัฒน์อัศวะวิรุณหการที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และครอบครัวแถลงข่าวซื้อหุ้นบมจ.เอเชียเอวิเอชั่น AAV ต่อยอดธุรกิจโดยมีทัศพลเบเลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียร่วมผลึกกำลังผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคมนาคมณลานอเนกประสงค์ชั้น1 King Power Downtown Complex ฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรับมอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองกิตติมศักดิ์ภูเก็ตจากจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนเมืองภูเก็ตด้านต่างๆซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสารพลังประชารัฐภายใต้การทำงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3 ท่านผู้หญิงพรณีล่ำซำคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจภูลชวีคงคาพรสรรกำลังเอกสุภัตราชัยวรวิทย์กุลและสรรสนียมสมิทมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ84ปีของคุณหญิงอุไรวรรณสิรินุพงศ์ที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ไบรอันเดวิสันเอกอัครราชทูตอังกฤษจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรโดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลสุวัฒน์ลิปตพันลบและคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณชวนหลีกภัยและชูชาติเพชรอัมไพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นวพน.7พร้อมแสดงความยินดีแก่สมชายหานฮิรันส
าสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพและพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาในโอกาสได้ตำแหน่งใหม่โดยมีกรพจน์อัศวินวิจิตมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์คีริลบาสกี้ทูตสหพันธรัฐรัสเซียจัดงานเลี้ยงฉลองวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีดร.สุวิทย์คุณหญิงทรงสุดายอดมณีประยุทธ์มหากิจสิริหม่อมหลวงปริยพันธ์ศรีทวัฒและอแมนดาไฮแมนมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์สุจินหวังหลีและเกริกไกรจิรแพทย์นัดเพื่อนร่วมรุ่นเทปคอร์ด 1-8 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์โดยมีสุนทรว่องกุศลกิจพจนีธนวรานิชสันติวิริยะรังสฤทธิ์ดวงพรสุจริตตานุวัฒน์และนิกรเลาหะพงษ์ชนะมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมเรเนซองส์อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพนวลชวีประสุตานนท์มารดาอายุ93ปีของเสรีรัตน์เบญจวรรณประสุตานนท์กับศรีวิไลวีรการมุสิกพงศ์ณวัดสะเกษวรวิหารเมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนบุตรหลานของนวลชวีประสุตานนท์ถ่ายภาพร่วมกันก่อนพระราชทานเพลิงศพโอกาสนี้แชมป์วีรพัฒน์มุสิกพงศ์บุตรคนโตของศรีวิไลวีรการมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นนักบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้อุปสมบทอุทิศส่วนกุศลให้คุณยายด้วยสีฟ้าสยามสแควร์เปิดพื้นที่พบปะสังสรรค์ใหม่พร้อมบริการการจัดเลี้ยงครบวงจรเพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกงานเลี้ยงเต็มแน่นกับเมนูอร่อยที่คัดสรรมากกว่า100รายการไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารจานหลักและของว่างนานาชนิดมาให้ลูกค้าเลือกในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาท่านละ379บาทสุทธิต่อท่านณร้านอาหารสีฟ้าสาขาสยามสแควร์นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมการมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ